วิชูก้าค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะต่ายก็จะมาทำเป็นเมนูข้าวมันไก่ค่ะรวมถึงวิธีการเลือกนะคะตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นข้าวนะคะว่าใช้ข้าวแบบไหนนะคะแล้วก็วิธีการเลือกไก่นะคะถ้าเกิดว่าจะทำขายนะคะหรือว่าวิธีการทำน้ำจิ้มและวิธีการทำน้ำซุปนะคะเราก็จะบอกไว้ครบเลยค่ะเราก็จะบอกเอาไว้ให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะทำทานเองนะคะหรือว่าทำขายนะคะก็เริ่มต้นง่ายๆนะคะจากคลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเลือกซื้อไก่ตอนมาค่ะเพราะว่าเนื้อเยอะแล้วก็นุ่มสั่งร้านได้เลยนะคะว่าจะเอาไก่มาทำข้าวมันไก่นะคะแม่ค้าเขาก็จะเอาเครื่องในออกให้แล้วก็จะดึงมันไก่ในท้องไก่ตอนออกมาให้เราด้วยแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งตัวไก่ตอนเครื่องในนะคะแล้วก็มันไก่แบบนี้เลยทาเกลือที่เครื่องในด้วยค่ะทาเกลือให้ทั่วตัวไก่นะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเลยรวมถึงมันไก่ด้วยนะคะก็ทาบางๆทานิดๆค่ะเพราะเวลาเอาไปเจียวน้ำมันนะคะจะได้ไม่กระเด็นหมักไก่ด้วยเกลือนะคะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแช่เอาไว้ในตู้เย็นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นำมาต้มค่ะค่อยๆต้มนะคะไม่ต้องเดือดมากเดี๋ยวหนังไก่จะแตกใส่น้ำให้ท่วมตัวไก่เลยก็ได้นะคะแต่เนื่องจากต่ายนะคะได้ไก่ที่ตัวใหญ่มากๆเลยแล้วหม้อก็มีใหญ่สุดเท่านี้แล้วนะคะจึงเติมน้ำได้มากสุดเท่านี้นะคะก็ค่อยๆต้มไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีไก่ตัวย่อมกว่านี้หน่อยก็ใช้ย่อมกว่านี้หน่อยก็ได้ค่ะแต่สำหรับไก่4โลแบบนี้นะคะก็เป็นไซส์ที่พ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนนะคะก็เลือกใช้กันนะคะเอาเครื่องในไก่นะคะต้มลงไปด้วยเลยค่ะแต่พอเครื่องในสุกนะคะก็ตักขึ้นก่อนได้เลยพอได้สัก1ชั่วโมงนะคะก็กลับด้านสัก1ครั้งค่ะต้มไก่นะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะถ้าน้ำแห้งไปเยอะนะคะก็เติมน้ำได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต้มไวไปนะคะไก่มันจะไม่เปื่อยนะคะไก่มันจะเหนียวได้ค่ะถ้าเป็นไก่ที่ตัวเล็กกว่านี้หน่อยนะคะแบบตัวละประมาณ2โลอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะลดเวลาต้มลงมาได้ค่ะประมาณสัก1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งอะไรแบบนี้นะคะหรือถ้าใครใช้เป็นไก่แบบชิ้นเล็กๆอกไก่หรือน่องไก่อะไรแบบนี้นะคะก็ใช้เวลาลดหลั่นกันลงมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะเทส่วนผสมค่ะน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูซีอิ๊วดำหวานคนจนน้ำตาลทรายละลายจนหมดค่ะแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวขิงสับละเอียดถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องปั่นนะคะขิงแล้วก็กระเทียมนะคะเราก็ปั่นเอาก็ได้ค่ะมันง่ายแล้วก็สะดวกดีพริกแดงซอยค่ะกระเทียมสับละเอียดปรุงรสเพิ่มได้นะคะตามชอบใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลเพิ่มได้นะคะใครชอบเปรี้ยวก็เติมน้ำส้มเพิ่มได้หรือว่าใครชอบเค็มก็เติมซอสหรือว่าจะเป็นเต้าเจี้ยวเพิ่มได้ค่ะต่อมานะคะเจียวมันไก่เทน้ำมันพืชนะคะลงไปสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็เอามันไก่ลงไปเจียวค่ะปรุงรสด้วยรสดีไก่ค่ะรากผักชีเกลือให้ได้น้ำมันไก่นะคะ1ถ้วยตวงถ้าไม่ครบ1ถ้วยตวงนะคะก็เติมน้ำมันพืชลงไปได้เดี๋ยวเรามาหุงข้าวกันค่ะ
สำหรับต่ายนะคะต่ายใช้เป็นข้าวหอมเก่านะคะแต่บางคนก็ใช้เป็นข้าวหอมกลางปีค่ะจริงๆก็ลองเลือกตามชอบดูได้นะคะนำข้าวนะคะไปซาวน้ำ1ครั้งค่ะเพื่อล้างสิ่งสกปรกออกไปแล้วก็นำมาคลุกเคล้ากับน้ำมันไก่ที่เราปรุงรสเอาไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ผสมกระเทียมเจียวลงไปแล้วเราก็จะใส่น้ำซุปที่เราต้มไก่เอาไว้นะคะใช้ในการหุงข้าวค่ะที่สำคัญนะคะเราก็ยังสามารถช้อนมันจากน้ำซุปได้ค่ะที่มันลอยๆขึ้นมานะคะก็ช้อนมาให้หมดเลยค่ะเราก็จะใช้น้ำซุปแบบนี้นะคะประมาณ 5-6 ถ้วยตวงนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะก็คือเป็นการหุงข้าวแบบหุงข้าวหอมปกติเลยค่ะแค่ระวังอย่าใส่น้ำเยอะไปค่ะเพราะว่าข้าวจะแฉะแล้วก็อย่าใส่น้ำน้อยไปนะคะข้าวมันจะกรุบค่ะแล้วก็รอจนข้าวเด้งนะคะพอเด้งสุกนะคะก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะค่ะวิธีการทำน้ำซุปนะคะต่ายก็จะใช้น้ำที่ต้มไก่เนี่ยแหละค่ะทำน้ำซุปไปเลยแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะซีอิ๊วขาวสักครึ่งกระบวยพริกไทย1ช้อนชาอันนี้นะคะปรับรสนะคะได้ตามชอบนะคะโรยต้นหอมผักชีในถ้วยที่เราจะใช้เสิร์ฟนะคะเพื่อความหอมมากขึ้นสำหรับใครนะคะที่อยากจะใส่พวกแฟงพวกฟักลงไปนะคะก็สามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นำข้าวนะคะใส่ถ้วยโปะใส่จานค่ะแล้วก็เลาะไก่ส่วนที่ชอบทานนะคะแล้วก็นำมาสับๆใส่จานใครอยากได้เนื้อไก่นะคะส่วนไหนนะคะก็เลือกเอาเลยค่ะถ้าอยากได้ไก่แบบแบบร้านหน่อยนะคะอารมณ์ตามร้านก็ตบๆนิดนึงก็ได้ค่ะเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะข้าวมันไก่ค่ะ